ครับสวัสดีครับชื่อเรืออากาศเอกทิติพันธ์สืบปลุกครับชื่อเล่นชื่อนัทแต่ว่าเพื่อนเรียกว่าปลุกครับทำไมเพื่อนถึงเรียกว่าปลุกอ่ะก็จริงๆแล้วเรียกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อครับคือที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นทหารทุกคนครับแล้วทุกคนก็จะมีนามสกุลลงท้ายว่าปลุกครับเขาก็เลยจะเรียกว่าปลุกทุกคนตั้งแต่สมัยพ่อจนมาถึงรุ่นลูกก็เรียกปลุกว้าวชื่อเรืออากาศเอกหญิงเพียงฟ้าก้องเกียรติโกณนะคะก็นิสัยส่วนตัวนะคะก็จริงๆก็เป็นคนง่ายๆสบายๆอะค่ะก็เป็นคนตลกตลกซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามนิดหน่อยเท่านั้นขนาดไหนขนาดที่ว่าขึ้นตกบันไดเอ็นข้อเท้าฉีกวะใส่เปลือกไป3เดือนไม่ถอดออกไปเนี่ยค่ะก็สเปคผู้ชายนะคะก็จะชอบจริงๆคือชอบแบบนี้เลยคือเพื่อนๆจะรู้ว่าถ้าเกิดแบบขาวตีมากอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่ละไม่ใช่สเปคฟ้าละต้องแบบคมๆเข้มๆจมูกโด่งๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได้แบบที่ชอบเลยก็สำหรับผมครับสเปคผู้หญิงในฝันเนี่ยจริงๆคุณแม่เคยสอนมาตั้งแต่เด็กครับว่าไม่ให้ผมตั้งไว้ว่าอยากได้ผู้หญิงแบบไหนมาเป็นแฟนเพราะว่าเราจะไม่มีทางได้แบบนั้นแต่ว่าก็แอบตั้งไว้ครับก็คือเนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันก็อยากจะได้คู่ชีวิตที่เป็นแบบน่ารักน่ารักขาวๆนิสัยโก๊ๆตลกตลกหน่อยมาเป็นคู่ชีวิตครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าขาวเพราะว่าแฟนผมเนี่ยก็คือถ้าผมวางอะไรอยู่ที่พื้นเนี่ยเธอพร้อมจะเตะตลอดเวลาแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับทะเลาะกับบันไดตกบันได3ขั้นเข้าเฝือก3เดือนก็ตอนนี้ยังเดินไม่ค่อยตรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รู้จักกันก็คือพอดีฟ้าจะสนิทกับพี่หมอคนนึงอะค่ะชื่อพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเขาก็มาแนะนำเขาก็บอกว่ามีนักบินที่เป็นรุ่นน้องแฟนพี่เขาอะค่ะสดๆอยู่คนนึงเป็นคนเงี้ยนั่นนิสัยดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เคยมีแฟนนี้เขาก็เลยแนะนำบอกว่าให้ลองคุยดูเดี๋ยวเขาจะให้ไลน์ฟ้าไปกับคนนั้นนานมากกว่าจะทักมาจนถามพี่ปุ๋ยว่าเขาจะยังอยากคุยอยู่หรือเปล่าตอนนั้นผมอยู่ในช่วงที่ยุ่งมากเพราะว่ากำลังจะไปฝึกบินครับซึ่งครูการบินในวันนั้นอะโหดมากผมก็เลยรักษาน้ำใจปุ๋ยโดยบอกไปว่าได้แนะนำมาเลยเดี๋ยวผมคุยต่อทีหลังเองจนผ่านไปประมาณ2วันครับผมถึงมีโอกาสได้ทักไลน์เธอไปครั้งแรกแต่ว่าก่อนหน้าที่จะทักเนี่ยคือคิดมากเลยว่าผมจะเริ่มต้นยังไงดีจะคุยยังไงดีเพราะว่าผมเองไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าก็แค่ทักไปประโยคเดียวครับเธอก็ตอบกลับมาประมาณ 4-5 ประโยคผมก็รู้สึกแล้วว่าผมคงไม่ต้องคิดมากว่าจะถามอะไรไม่ขนาดนั้นแล้วจากนั้นก็เลยคุยกันยาวเลยครับตอนที่เป็นขอเป็นแฟนก็คือจริงๆเนี่ยแล้วก็คุยกันมาสักประมาณสักพักใหญ่ๆอะค่ะแล้วทีนี้ช่วงนั้นอะค่ะมีคนหนึ่งเขาก็เข้ามาจีบมาคุยมาชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะทีเราก็เล่าให้เขาฟังตลอดว่าวันนี้คนนี้เขามาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนไม่ค่อยพอใจอะไรประมาณนี้วันนั้นก็คือวันที่4สิงหาค่ะปี57เขาก็เหมือนบอกเล่าแบบความรู้สึกอะไรเงี้ยว่าพอเหมือนมีคนเข้ามาคุยกับเรามาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าเขาว่ารักเราอย่างนี้จะอ้วนจำได้ไหมก็สำหรับผมช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่คุยกันมาได้สักพักแล้วครับแต่ว่าคือผมก็ยังไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนดีที่เราควรจะขอผู้หญิงคนนึงเป็นแฟนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือเพื่อนๆ เขาก็เริ่มแซวครับว่าคุยกันตั้งนานแล้วขอเป็นแฟนหรือยังอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมาคิดทบทวนดูบ้างแล้วก็ประกอบกับมีเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังผมก็เลยใช้โอกาสนี้นี่แหละครับที่บอกว่าจะขอดูแลเขาตลอดไปได้ไหมเขาก็ไม่ได้ตอบตกลงหรือว่าไม่ได้ตอบปฏิเสธผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่พูดอะไรถือว่าตอบตกลงนะ
และตั้งแต่วันนั้นก็เป็นแฟนกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดจากตอนที่เราซื้อบ้านด้วยกันครับเริ่มจากตอนที่ผมรู้สึกว่าเออเราก็โตแล้วเราควรจะเริ่มเก็บเงินแล้วก็มีทรัพย์สินอะไรที่เป็นของส่วนตัวได้แล้วครับก็เลยปรึกษาคุณแม่ว่าแม่เนี่ยนัดจะซื้อบ้านได้ไหมตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะลองใจคุณแม่ครับแต่ปรากฏว่าแม่บอกว่าเอาเลยซื้อเลย ตรงนั้นก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นมาเรื่อยๆว่าพอเรามีบ้านแล้วเราก็ควรจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราคุยเรื่องแต่งงานแต่ว่าถามว่าเคยขอแต่งงานไหมไม่มียังครับก็คือในมุมมองผมก็คือคิดว่าแบบเฮ้ยเราก็ซื้อบ้านด้วยกันเราคุยถึงเรื่องงานเราคุยว่าเราจองสถานที่ที่ไหนในการจัดงานไปหาเลิกด้วยกันผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราดำเนินการมาถึงขั้นนี้แล้วเรายังต้องขอแต่งงานอีกเลยอะไรแบบนี้ครับก็เลยยังไม่ได้ขอค่ะไม่ได้ค่ะเข้าใจก็สิ่งที่อยากจะบอกกับฟ้านะครับก็คือนอกจากที่ผมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็อยากให้เขารู้จักดูแลตัวเองด้วยครับเพราะว่าในช่วงเริ่มแรกของการใช้ชีวิตคู่เราอาจจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าตัวผมเองก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนแฟนทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับแต่ถ้าผมกลับมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็พร้อมจะดูแลเธออยู่เสมออยู่แล้วครับเขาก็จะเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็จะเป็นแม่สี่เรือนจะเป็นแม่สี่เรือนดูแลบ้านของเราอย่างดีทำสวนกวาดบ้านถูบ้านอย่างดีรอสามีกลับมาศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีไหมซึ่งตอนนี้งานที่พูดมาผมเป็นคนทำเองทุกอย่างครับใช่ไหมมันจะซึ้งอยู่แล้วนิดเดียวก็คือก็หลังแต่งงานก็จะเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็จะเป็นแม่ของลูกที่ดีในอนาคตรักเขาไหมรักนะจุ๊บๆเขาก็รักโอ้เหมือนกัน